ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแอปซิคาทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำโมโต360นะครับเจน2ซึ่งออกมาได้ไม่นานนะครับยังไม่เปิดขายยังเป็นทางการทั่วโลกและจะเปิดขายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนสำหรับเรือนนี้ผมได้มาตั้งแต่ช่วงแรกล็อตแรกเลยนะครับที่เขาเปิดขายก็พอดีฝากเพื่อนที่อเมริกาซื้อแล้วก็ส่งกลับมาไทยอีกรอบหนึ่งนะครับราคาที่ซื้อมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ399เหรียญนะครับก็ลองคูณ35ดูนะครับช่วงนี้แต่ว่ามีเวอร์ชั่นที่ถูกกว่านั้นก็มีนะครับนั่นก็คือแล้วแต่ขนาดหน้าจอสำหรับตัวนี้โมโต360 เจน 2ตัวนี้มาดูลักษณะที่ผมเราสามารถเลือกสเปคได้ตามใจชอบนะครับเลือกรูปแบบไม่ใช่ว่าสเปคหรอกเลือกรูปแบบนั่นก็คือ1เราเลือกขนาดหน้าจอได้นะครับจะมี42มิลลิเมตรกับ46มิลลิเมตรซึ่งตัวนี้ของผมเป็น46นะครับซื้อเรือนใหญ่มานะครับก็สวยดีนะครับกำลังดีผมเป็นคนตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆใส่ไปข้อมือกำลังพอดีกับข้อมือตัวเองนะครับก็ถือว่าเหมาะมากแล้วก็สายเราก็เลือกได้อย่างตัวนี้เป็นสายหนังนะครับเราที่ในเว็บไซต์นะครับมันจะให้เราเลือกคลิกเลือกเลยว่าจะเป็นเราจะซื้อสายอะไรนะครับตัวนี้เป็นสายหนังจะมีสายเหล็กซึ่งสายเหล็กก็จะเพิ่มเงินอีก50เหรียญนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้สายเหล็กก็จะมีทั้งดำสีเงินสีทองนะครับสายหนังก็มีสีดำกับสีตัวนี้นะครับแล้วก็อื่นๆให้เราเลือกอีกมากนะครับนอกจากนี้เลือกอะไรได้อีกก็เลือกกรอบครับกรอบตัวนี้กรอบที่อยู่ด้านบนซึ่งตัวนี้ผมเลือกสีเงินนะครับก็จะมีสีดำให้เลือกนะครับแล้วก็ประเภทที่มีลายก็มีให้เลือกได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านล่างนี้ตัวฐานตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เลือกสีดำกับสีเงินได้ผมก็คลิกสีเงินมารวมเบสเซตราคาก็399เหรียญนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับสำหรับโมโต360เรือนนี้ถือว่าเป็นการสัมผัสครั้งแรกของผมนะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่ารุ่น1ผมยังไม่เคยจับเลยยังไม่รู้ว่าข้อแตกต่างมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้รุ่น2ผมรู้แต่เพียงว่ารุ่น1ผมไม่ค่อยชอบหน้าตามันเท่าไหร่นะครับเลยยังไม่ซื้อนะครับพอเห็นรุ่น2ออกมาปั๊บจัดได้ทันทีนะครับสำหรับโมโต360 เจน 2ตัวนี้รันด้วยระบบ Android Wear นะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วเพื่อนๆต้องไปที่มือถือตัวเองดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Android Wear มาก่อนนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับเพื่อนๆซื้อมาแล้วก็จะสามารถจัดการได้ผมแนะนำให้ดาวน์โหลดมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งคอนเน็กเพราะว่าถ้าคอนเน็กมาก่อนมันจะคอนเน็กไม่ได้จะมีปัญหาตอนที่มาคอนเนคกับ Android Wear ที่หลังนะครับซึ่งมันจะทำให้มีปัญหาทำให้เราต้องรีเซ็ตนาฬิกาเราเพราะฉะนั้นได้เครื่องมาผมแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาก่อน Android Wear นะครับลงในเครื่องแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันจากนั้นก็เชื่อมต่อกับนาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วมันจะให้เลือกว่าเครื่องของเราเป็นรุ่นอะไรนะครับซึ่งผมก็เลือกMoto 360เอาไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นส่วนการใช้งานเราก็จะหน้าตาลักษณะนี้นะครับแอปที่ใช้ในการใช้งานก็จะมีเราสามารถเลือกหน้าตาของนาฬิกาได้ตามใจชอบหรือว่าไปดาวน์โหลดแอปอื่นๆได้มีเยอะแยะมากมายในสโตร์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่จำเจแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกเบื่อที่หน้าตานาฬิกาที่เขาสร้างมาให้ก็มีทั้งเราก็มีแอปอย่างตัวนี้เป็นแอปแนะนำนะครับผมขอแนะนำแล้วกันนะครับก็คือ Watchmaker Premium แต่ว่ามันมีแบบฟรีกับแบบพรีเมียมนะครับเราสามารถสร้างนาฬิกาของตัวเองขึ้นมาได้หน้าตาของตัวเองขึ้นมาได้ได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่ Creates อย่างตัวนี้ผมก็ทำขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถใส่ข้อความได้อันนี้ก็ใส่ชื่อตัวเองใส่เวลานะครับแล้วก็ใส่สเต็ปการนับก้าวลงไปลักษณะนี้นะครับอันนี้แล้วแต่การดีไซน์ของเราสำหรับแอปนี้นะครับส่วนหน้าตาแอปพลิเคชันหน้าตานาฬิกาแบบอื่นๆเราก็เข้าไปดูในสโตร์ได้ซึ่งก็มีให้เลือกเยอะทั้งแบบเท่แบบหรู
แล้วก็อื่นๆอีกเยอะนะครับมีทั้งเสียเงินและฟรีนะครับอย่างตัวเสียเงินนะครับราคาก็ประมาณ40-50 บาทก็ถือว่ากำลังพอดีคิดซะว่าเปลี่ยนนาฬิกาใหม่แค่40 บาทอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือการเลือกหน้าตานาฬิกานะครับนอกจากนั้นใน Android Wear นะครับเรายังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทำงานร่วมกันกับนาฬิกาที่รันด้วย Android Wear ได้นะครับซึ่งจะมีทั้งปฏิทินวันที่การเตือนนั่นนี่โน่นนะครับ Amazon แล้วก็ซึ่งมันแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนนะครับมีทั้งแอปCommunication นะครับเกี่ยวกับสุขภาพแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานปัจจุบันอาจจะแอปอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับตัวเองยังถือว่ายังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ครบแต่ว่ามันมีท่าทีว่าจะเติบโตได้ไกลมากแน่นอนนะครับสำหรับ Android Wear เชื่อมั่นใน Google นะครับอื่นๆอันนี้ก็คือการใช้งานบนนาฬิกาของเรานะครับทั้งปฏิทินแผนที่นะครับแล้วก็อื่นๆการโทรนั่นนี่โน่นนะครับเพื่อนๆก็ไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเป็นการตั้งค่า Android Wear มาดูที่นาฬิกาของเราดีกว่านะครับต่อมามาดูที่นาฬิกาการใช้งานลักษณะนะครับสำหรับ Moto 360หน้าจอยังไม่เต็มจอเหมือนเดิมนะครับยังมีที่ว่างตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ได้ข่าวว่ามันเล็กลงจากรุ่นแรกเยอะนะครับสำหรับการใช้งานก็แบบนี้แหละครับมันมีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณนี้อยู่ด้านล่างถ้าเราไม่ใช้งานมันก็จะดับไปหน้าจอก็จะดับไปดับก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเราตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้มันดำสนิทไปเลยหรือว่าให้พอจะแสดงหน้าจอแบบนี้อยู่บ้างซึ่งผมก็เลือกแบบนี้นะครับบอกว่าเปลืองแบตไหมก็ไม่เปลืองนะครับได้ครบวันเกินด้วยซ้ำนะครับเอามาช่วงแรกๆผมได้2วันเลยครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เชื่อมต่ออะไรดูแต่เวลาเฉยๆนะครับพอเราหันหน้านาฬิกามาหาเราเข้าตัวเราหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับหน้าจอก็จะได้รับการแอคทีฟก็จะขึ้นมาแบบนี้สำหรับการใช้งานในเครื่องตัวนี้นะครับเราแตะใช้การเลื่อนเป็นหลักตัวนี้เลื่อนมาทางนี้ก็จะเจอแอปต่างๆที่อยู่ในโมโต360ของเรานะครับอยู่ในนาฬิกาของเราอยู่ในสมาร์ทวอทช์ของเราตัวนี้ซึ่งเราได้ติดตั้งเอาไว้ก็มีแอปเกี่ยวกับการออกกำลังกายการติดตามข่าวสารต่างๆนะครับ agenda นาฬิกาปลุกอื่นๆอีกมีไฟฉายมี Google อย่าง Google Now นี่เดี๋ยวนะอันนี้แอดหน้ารวมแอปนะครับเดี๋ยวพูดเรื่อง Google Now อีกทีนึงพอปาดมาอีกหน้านึงจะเป็นประวัติการโทรรายชื่อที่เราเคยโทรไปก่อนนะครับซึ่งมันจะเก็บไว้ในหน้านี้มันจะทำให้เราติดต่อสื่อสารกับคนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ได้สมมติว่าเราฟังเพลงอยู่หรือใช้ Small Talk อยู่นะครับใช้หูฟังอยู่ก็โทรออกได้เลยหรือจะส่งข้อความก็ได้เรากดโทรออกนาฬิกาก็จะไปสั่งเครื่องเราให้โทรออกแบบนี้นะครับผมกดปิดก่อนหรือว่าจะส่งข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับหน้าต่อมาจะเป็น Google Now เห็นไหมมันตอบรับเสียงของเราแล้วก็พิมพ์ไปเลยลักษณะนี้แล้วมันก็จะค้นหาหรือไม่บางทีถ้าเราสั่งให้หาเส้นทางมันก็ช่วยเราได้สวัสดี Google หรือพูดอะไรนะลักษณะนี้อีกอย่างนึงลองดูนำทางไปอุดรธานีมันก็จะขึ้นมาทันทีเราก็กดสิว่าจะให้นำทางรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะสั่งการให้เครื่องของเราเริ่มนำทางนะครับเดินทางไปอุดรนั่นเองซึ่งสามารถตอบรับคำสั่งเสียงได้อย่างดีนะครับดีมากซะด้วยอันนี้ผมก็นั่งอยู่ใกล้พอสมควรดีมากซะด้วยนะครับไปต่างจังหวัดคราวก่อนก็เห็นไหมตัวนี้จะแสดงสถานะปัจจุบันบนหน้าจอได้เลยนะครับไปต่างจังหวัดคราวก่อนแอบไปเทียบกับนาฬิกาตัวหนึ่งของอีกระบบหนึ่งนะครับโมโต360นี้ได้เปรียบเลยนะครับประมาณนี้ครับผมมาดู
ตัวอื่นบ้างอันนี้เป็น Google Now นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นโชว์ว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้ววันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปนะครับจนไปกี่ก้าวเวลาเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ลักษณะนี้นะครับมีฟังก์ชันให้เราพร้อมซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้มันจะไม่แสดงในหน้าแรกแต่ว่าเราสามารถเรียกนะครับเลือกโทษทีนะครับเราสามารถเลือกหน้าจอหรือ Face นะครับไอ้ Watch Face ตัวนี้นะครับเลือกว่าเราจะให้มันแสดงอะไรได้บ้างนะครับเราจะเลือกตัวไหนมาใช้มันจะดึงคุณสมบัติดึงข้อมูลจากตัวนี้ไปใช้นั่นเองนะครับtake note แจ้งเตือนอื่นๆนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนั่นนี่โน่นจะมีครบหมดนะครับการใช้งานไม่แค่นี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับนอกจากนั้นเลื่อนลงก็จะเป็นการเข้าสู่การตั้งค่าเกี่ยวกับการแจ้งเตือนอื่นๆแบบทางด่วนเข้าไปนะครับการแจ้งเตือนแจ้งเตือนทั้งหมดไหมหรือว่าเฉพาะที่สำคัญหรือว่าปิดเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆนะครับลักษณะนี้เมนูเข้าตั้งส่วนเมนูการตั้งค่าเข้าแบบไหนก็ได้ครับเมนูนี้เมนูการตั้งค่าเข้าได้2ทางนั่นคืออันดับแรกก็คืออย่างว่าเมื่อกี้นะครับลากลงมาเลื่อนแล้วก็เข้าเซตติ้งหรือเลื่อนมาทางนี้แล้วเข้าเซตติ้งได้เลยเป็นเซตติ้งตัวเดียวกันนะครับเซตติ้งอันแรกจะเป็นตั้งค่าความสว่างนะครับเราจะให้เป็นออโต้สว่างมากสว่างน้อยอันนี้แล้วแต่เรานะครับผมตั้งเป็นออโต้เลยแล้วกันต่อมาก็เป็นการเลือกหน้าจอของนาฬิกาไม่จำเป็นต้องทำงานผ่านแอปบนมือถือนะครับเราเลือกในนี้ก็ได้นะครับเราจะเลือกนาฬิกาที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าแอปอื่นๆอย่างตัวนี้ผมก็ชอบนะครับหน้าตาตัวนี้มันจะบอกทั้งสเต็ปก้าวเดิมเดินนั่นนี่โน่นนะครับเท่ดีแล้วก็จะมีแต่ละวันถ้าเราออกกำลังกายก็จะมีแถบสีแดงขึ้นว่าช่วงไหนเราออกกำลังกายบ้างนะครับแต่ตัวนี้มันยังไม่ซิงค์นะครับเลยเป็นศูนย์หมดอยู่ไปดูหน้าตาอื่นบ้างพวกนี้เป็นหน้าตาดั้งเดิมของมันนะครับตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาอันนี้ดาวน์โหลดมาพวกนี้เป็นดั้งเดิมที่มากับเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วแต่เราจะชอบบอกทั้งเวลาสภาพภูมิอากาศได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยลักษณะนี้อันนี้คือการเลือกหน้านาฬิกานะครับหน้าจอจะเลือกแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะข้อเสียอย่างว่าถ้าเป็นแบบกลมนะครับมันจะไม่เต็มแต่ก็ให้อภัยนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมเลือกกลับไปเลือกอันเดิมที่สร้างไว้ด้วยตัวเองตัวนี้เพื่อนๆก็ไปสร้างเองได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าซื้อมาเรียบร้อยอื่นก็การแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนถ้ารูดขึ้นจากข้างล่างจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับว่ามีอะไรเข้ามาอันนี้แจ้งว่าตอนเย็นอีก19นาทีต้องกินยาแล้วนะลักษณะนี้เป็นผมติดยาแก้ไอนะครับอีก1ชั่วโมงต้องกินยาแล้วอะไรประมาณนั้นต่อมาWhatsApp ซึ่งเชื่อมโยงได้อย่างดีนะครับแล้วก็แอปอื่นๆอันนี้คือ Facebook ไอ้ Facebook Messenger นะครับก็ลิงก์เหมือนกันลักษณะนี้นะครับเป็นการตอบกลับเราก็สามารถตอบกลับข้อความด้วย Google Now ได้นั่นแม้เราจะพิมพ์ไม่ได้นะครับเราก็สามารถตอบกลับได้เลยอันนี้ก็ส่งกลับไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะรู้ไหมว่าผมทำอะไรอยู่นะครับนะครับอันนี้คือลักษณะการใช้งานทั้งหมดนะครับเลื่อนแต่ว่าเลื่อนฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับเลื่อนฝั่งนี้ไม่มีอะไรลักษณะนี้แต่น่าเสียดายที่การปิดเครื่องเราปิดจากปุ่มนี้ไม่ได้นะครับปุ่มนี้ใช้แค่เรียกหน้าจออื่นๆเฉยๆนะครับปรับหน้าจอนั่นนี่โน่น
อันนี้ปิดหน้าจอเลยเผื่อเวลาไปดูหนังนะครับหรือเรียกกลับมาก็ได้แล้วแต่เราการใช้งานนะครับประมาณนี้ก็ค่อยไปเรียนรู้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าจะปิดเครื่องจริงๆนะครับก็เข้ามาที่เซตติ้งนะครับเข้ามาที่เซตติ้งเปิด Airplane Mode นะครับแล้วก็ปิดนั่นนี่โน่น Factory Reset อันนี้ก็ใช้บ่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบางทีตอนเชื่อมต่อแรกๆผมเชื่อมต่อกับเครื่องมือถือเลยโดยไม่ยังไม่ดาวน์โหลด Android Wear พอดาวน์โหลด Android Wear มาใช้แล้วมันเชื่อมต่อไม่ได้ผมต้องรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตนาฬิกาไอ้แล้วค่อยมาเชื่อมต่อทีหลังนะครับถ้าจะปิดเครื่องก็ปิดตัวนี้ล่ะนะครับประมาณนี้ดังนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับสำหรับ Moto 360 Gen 2นะครับไว้ผมไปเรียนรู้การใช้งานเพิ่มเติมอื่นเดี๋ยวเอามาฝากนะครับต้องขอตัวไว้ก่อนว่าผมยังไม่เคยใช้สมาร์ทวอทนะครับตัวแรกที่ใช้ก็จะเป็น Microsoft Band ตัวนั้นจะยังไม่มีฟังก์ชันอะไรมากสำหรับตัวนี้มีครบนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้เพื่อนๆก็สามารถจัดหาซื้อได้ช่วงนี้ที่บันคองมีขายแล้วนะครับผมไปติดกระจกตัวนี้เป็นกระจกกันรอยนะครับติดกระจกกันรอยบางๆเอาไว้ที่ร้านนึงที่มาบันคองเพื่อนๆก็ไปหาดูไล่เพราะว่าเห็นกล่องเอามาขายแล้ว Gen 2นะครับเสียดายไม่ได้ถามราคามานะครับยังไงก็สมมุติว่าเพื่อนๆได้เครื่องมายังไงก็เอามาพูดคุยกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างดียังไงแย่ยังไงหรือว่าดูคลิปผมแล้วเพื่อนๆที่ใช้โมโตรุ่น1อยู่หรือรุ่น2อยู่รู้ว่าผมผิดพลาดตรงไหนก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมแก้ให้ยังไงก็ขอเพื่อนๆให้มีความสุขกับ Android Wear นะครับสนับสนุนมันเยอะๆมันจะได้มีแอปให้เราใช้เยอะๆนะครับฟังก์ชันดีๆมาให้เราเยอะๆนะครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอ๋อผมไปเร็วเกินไปครับลืมบอกว่านี่แนะนำที่ชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นที่ชาร์จของ Moto 360นะครับเวลาชาร์จเราก็วางไว้ตรงนี้เลยมันจะแน่นนะครับได้ข่าวว่ารุ่น1ตัวนี้จะไม่มีตัวล็อกนะครับมันทำให้แน่นแล้วตอนชาร์จมันจะขึ้นหน้าตาของการชาร์จบอกระยะเวลาบอกเวลาแล้วก็บอกสถานะการชาร์จเอาไว้ซึ่งการชาร์จก็ชาร์จไม่นานนะครับอันนี้คือลักษณะของมันอันนี้คือตัวเสียบมันนะครับมีตาของโมโตเท่มากนะครับส่วนมือถือก็ Android ได้ทั้ง Android ได้ iOS นะครับไม่จำเป็นต้องใช้โมโตเหมือนผมนะครับผมข้างตัวโมโต360ก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเสริมครับยังไงก็สวัสดีครับ